ครับก็สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ประชาชนที่ติดตามข่าวนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยได้มายื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับในเรื่องที่ให้ติดตามคดีที่ผมได้มีการแจ้งความไว้นะครับที่สน.เตาปูนให้ดำเนินคดีกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นะครับสุขวิมลแล้วก็ภรรยาแล้วก็บัญชีม้าอีก2บัญชีนะครับในเรื่องของการฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินแล้วก็สมคบกันฟอกเงินเพราะว่าคดีที่นู่นนะครับยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยผมแจ้งความไว้เนี่ยหลายเดือนแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ายังไม่เรียกใครไปแจ้งข้อกล่าวหาเลยนะครับทั้งที่เงินในบัญชีเนี่ยก็เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าโอนเข้าบัญชีของภรรยาของผบ.ตร.เนี่ยทุกเดือนนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยต้องมาหาท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเพื่อให้ติดตามแล้วก็เร่งรัดดำเนินคดีแล้วก็ถ้ามีเจ้าที่ตำรวจเนี่ยจะประวิงคดีเนี่ยก็ขอให้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้มีการดำเนินการทางวินัยนะครับคนที่มีการช่วยเหลือนะครับผู้ที่จะไปมาเป็นผู้ต้องหานะครับก็ประมาณอย่างนั้นนะครับก็ต้องถามนายกอะครับว่ากำลังทำอะไรอยู่นะครับเพราะว่ารู้อยู่ว่าทางผบ.ตร.นะครับถูกดำเนินคดีในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงไม่มีการทำอะไรนะครับก็ให้มาทำหน้าที่เหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็อยากจะดูเหมือนกันว่าทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยจะกล้าดำเนินคดีกับภรรยาผบ.ตร.หรือผบ.ตร.หรือเปล่านะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่ผมเนี่ยอยากจะเรียกร้องให้กับทางรัฐบาลนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการเปิดเผยนะครับที่ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการที่นายกตั้งขึ้นนะครับให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพราะว่าประชาชนเนี่ยอยากรู้ว่าใช้เวลาไปทั้งหมดเนี่ย3เดือนนะครับในการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยนะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าผลตรวจสอบมันเป็นยังไงนะครับประชาชนเขาไม่ได้ต้องการอยากจะรู้หรอกครับว่าใครทะเลาะกับใครหรือใครดีกับใครนะครับเพราะเขารู้กันหมดแล้วแต่ประชาชนเขาต้องการรู้ว่าใครผิดใครถูกครับนะขอให้มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบนะครับของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายด้วยนะครับก็คดีที่มีการแจ้งความไว้นะครับแจ้งความที่สน.ตะปูที่ดำเนินคดีกับพลเอกต่อศักดิ์นะครับแล้วก็ภรรยาเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่มีการทำอะไรเพิ่มเติมนะครับจริงๆเนี่ยหลายเดือนที่ผ่านมานะครับน่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาได้แล้วนะครับนี่ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามีการเกรงกลัวอะไรหรือเปล่านะครับถ้าบอกว่าการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยพนักงานสอบสวนถูกใบสั่งว่าเขาเกรงกลัวตรงนี้เขาจะรับผิดก็ต้องเกรงกลัวแน่นอนเลยครับเพราะว่าคนที่จะดำเนินคดีถูกดำเนินคดีเนี่ยเขาเป็นถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูงในตร.นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับเส้นโอ้โหแน่นปึกเลยถ้าไม่แน่นปึกกลับมาไม่ได้หรอกครับนะบิ๊กโจ๊กยังต้องโดนออกจากราชการอยู่เลยนะครับแต่ตัวผบ.ต่อศักดิ์เนี่ยกลับเข้ามาทำงานอย่างเท่ๆได้แล้วนะครับก็เลยต้องเนี่ยแหละต้องมาตามคดีผมก็ตามต่อไปครับว่าดูว่าเมื่อไหร่ตำรวจจะทำงานกันนะครับก็มันก็เป็นการบัฟนะครับจริงๆอาจารย์เดชารู้จักกันเนี่ยนะครับก็ไม่ควรที่จะมาพูดแบบนี้นะเอาจริงเพราะว่าคดีที่อาจารย์เดชาทำเนี่ยนะผมไม่เคยไปยุ่งเลยนะครับถ้าเกิดพี่ๆสื่อมวลชนเห็นเพราะเราให้เกียรติกันนะครับหลักฐานแน่นหรือไม่แน่นเนี่ยผมเป็นคนทำผมรู้นะครับอ่ะบอกให้สมมติอย่างเงี้ยนะครับเงินเนี่ยนะครับไปเข้าบัญชีภรรยาทุกเดือนเนี่ยนะเราไปเอาเงินไปสร้างบ้านนะครับบ้านทรงไทยราคา100ล้านอยู่ด้วยกันนะเอาเงินไปสร้างรีสอร์ทซึ่งเป็นทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาเงินเอาไปทำบุญในชื่อของพลเอกต่อศักดิ์แบบนี้ยังไม่เพียงพอหรอครับในการที่ดำเนินคดีผมบอกให้นะถ้าเกิดเป็นชาวบ้านคนอื่นนะครับรับรองเลยนะไม่ต้องถึงขนาดนี้หรอครับแค่เส้นเงินไปแตะแค่เมียแค่นี้นะครับถูกหมายจับทั้งครอบครัวแล้วนะแต่ตอนนี้เนี่ยคดีนี้ยังไม่มีการเรียกใครไปแจ้งข้อกล่าวหาเลยนะครับตั้งว่าหนังสือยื่นวันนี้ครับมันจะไปถึงทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไหมครับเพราะว่ามันเป็นก็ร้องตามสิทธิ์นะครับเพราะว่าผบ.ตร.เนี่ยเป็นผู้พิพากษาระดับสูงของตร.นะครับก็ต้องมีอำนาจกำกับดูแลนะครับก็หนังสือเนี่ยผมก็เรียนพลเอกต่อศักดิ์เลยนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะไอ้พี่นักข่าวลองไปถามดูแล้วกันว่าแล้วเขาจะมีการสั่งการยังไงหลังจากที่ผมเนี่ยได้มีการทำหนังสือไปถึงแบบนี้แล้วนะจะมีข้อสั่งการไหมหรือว่าจะเงียบๆหลบสื่อ
ือจริงๆแล้วนะครับเขารู้ตัวเองดีนะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะมีการรับเงินจากเว็บพนันมีการรับเงินจากสวยหรือเปล่านะครับตัวเขารู้ดีครับแล้วทีนี้เนี่ยจะดำรงตำแหน่งผบ.ตร.เนี่ยมันจะต้องมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีนะครับเส้นเงินที่มันชัดเจนขนาดนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นผบ.ตร.ของประเทศไทยต่อไปเนี่ยนะมันจะเสื่อมเสียองค์กรตำรวจหนึ่งแล้วแหละนะครับแล้วก็มันก็เหมือนกับการไม่เห็นหัวประชาชนนะครับที่นายกจะเอาใครก็ได้เอามาดำรงตำแหน่งสำคัญของบ้านเมืองนะครับโดยไม่ได้ดูเลยว่าเขาทำอะไรหรือเปล่านะครับทำผิดอะไรมานะเหมือนกับว่าไม่ได้คัดคนไม่ได้อะไรเลยอ่ะแล้วแต่ใจแล้วแต่ดิวตกลงกันนะครับผมก็เห็นสมควรว่าผบ.ตร.ต่อนะครับถ้ายังมีความละอายแก่ใจอยู่ก็ควรที่จะต้องลาออกนะครับลาออกจากการเป็นตำรวจไม่ครับผมไม่มีกรอบระยะเวลานะครับก็แล้วแต่เขาละกันเป็นดุลพินิจของท่านเพราะท่านก็โตแล้วนะครับว่าจะควรจะต้องทำไหมนะครับเห็นแก่ชื่อเสียงวงตระกูลเพราะว่าผมก็ตามไม่เลิกอ่ะครับนะถ้ายังอยู่ในตำแหน่งต่อไปนะครับเพราะผมก็เป็นประชาชนคนไทยคนนึงที่อยากจะเห็นคนที่ดำรงตำแหน่งสำคัญเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้ารัฐบาลหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นบุคคลที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับไม่ใช่ว่ามีหลักฐานเส้นเงินไปถึงขนาดนี้ทั้งคนในครอบครัวคนในนามสกุลเดียวกันแล้วก็ของตัวเองด้วยนะครับอย่างนี้มันไม่มีความสง่าผ่าเผยนะครับถ้าไม่มีการดำเนินคดีก็ต้องตามต่อไปครับจนกว่าจะมีการดำเนินคดีเหมือนกับคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมนะครับไม่ใช่ครับอยู่ที่สน.เตาปูนนะครับเพราะว่าผมมีการแจ้งความเฉพาะเรื่องฟอกเงินอย่างเดียวแต่ที่ผ่านมาคือผมบอกให้เลยนะครับเขาก็ไม่กล้าที่จะมาตอบสื่อหรอกเพราะถ้าสื่อเกิดไปถามเขาว่าทำไมเงินจากบัญชีม้านะครับโอนเข้าบัญชีเมียทุกเดือนเนี่ยจะตอบยังไงครับตอบไม่ได้หรอกครับนะแล้วโอนเนี่ยไม่ได้โอนแค่ปี2ปีนะครับโอนมาหลายปีแล้วนะครับได้รับต่อเนื่องมันเป็นค่าอะไรล่ะนะครับเนี่ยมันตอบไม่ได้หรอกครับฉะนั้นเนี่ยหวังจะได้เจอสื่อหวังจะได้เจอเขานะครับคงจะยากนะแต่ถ้าเจอช่วยถามให้ผมหน่อยเพราะว่าผมคิดว่าประชาชนเนี่ยหลายๆคนเขาก็สงสัยในจุดนี้นะครับใช่ขนาดอยู่สำนักนายกนะครับยังไม่มีความคืบหน้าเลยอันนี้ต้องถามท่านทางนายกรัฐมนตรีแล้วแหละนะครับว่าท่านเห็นนะครับผลสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วใช่ไหมท่านถึงให้เขาเข้ามาเนี่ยแล้วท่านแน่ใจหรือเปล่าว่ามันจะไม่เป็นการเสียหายต่อทางราชการที่ให้ผบ.กลับมาแบบนี้นะครับเพราะว่าเจ้าที่ตำรวจเขาจะกล้าทำงานกันได้ยังไงเขาจะกล้าดำเนินคดีกันได้ยังไงครับจะสู้แทนอะไรบิ๊กโจ๊กอะครับเมื่อวานเขาก็ให้สัมภาษณ์อยู่นะครับว่าไม่ได้คุยกับผมตั้งนานแล้วนะครับก็ตั้งแต่ตอนที่ผมมีการไปแฉทั้งสองฝั่งเนี่ยแหละให้มันเท่าเทียมก็เลยไม่ได้คุยกันเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าไปทำเพื่อบิ๊กโจ๊กทำตรงนี้เขาจะได้ประโยชน์อะไรครับไม่เกี่ยวนะครับถ้าเกิดว่าจะทำบิ๊กโจ๊กนะผมก็ไปดำเนินคดีกับนู่นแล้วพลเอกกิตรัตน์นะครับรักษาการผบ.ตร.บิ๊กต่ายเนี่ยแหละนะที่ทำผิดกฎหมายในการที่จะไปให้เขาออกจากราชการไว้ก่อนผมก็ไปดำเนินการในทางนี้สินะแต่ว่าเรื่องนั้นผมไม่ยุ่งเพราะผมไม่เกี่ยวแต่ที่ต้องยุ่งเรื่องนี้เพราะว่าผมดำเนินการมาตลอดนะครับแล้วก็ตามเรื่องนี้มาตลอดนะแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยรู้ไว้เลยว่าไม่ได้ทำแล้วหายครับยังตามอยู่ตลอดครับไม่ได้คุยเลยครับไม่ได้คุยกับบิ๊กโจ๊กเลยครับเคลื่อนไหวทำอะไรครับเมื่อวานไม่ใช่หรออ๋อก็เขาก็ใช้สิทธิ์ของเขาอะนะครับผมไม่ได้เป็นทีมทนายเขานะว่าเขาจะไปฟ้องใครอะไรยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีใครทำผิดอะนะครับเขาแจ้งความแล้วมันไม่คืบหน้าเขาก็ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลในการฟ้องตรงได้เหมือนกันนะครับก็มันช่องเขาว่างอยู่ก็เลยไปจอดนะครับแต่ไม่ได้มีการประสานกันไม่มีครับไม่มีครับหาที่จอดรถยากกระตายในตร.ก็บอกเขาว่าขอจอดหน่อยครับมาหาสื่อแป๊บเดียวเขาก็ให้จอดแม่ช่างสังเกตก็ตามเรื่องครับเดี๋ยวจะมาตามหนังสือตัวนี้แหละครับว่าไปถึงไหนยังไงแล้วนะครับ
ไม่ยุติครับไม่เกี่ยวกันนะบิ๊กโจ๊กเขาได้กลับแล้วเขาสุขสมอารมณ์หมายแล้วเขาจะยุตินะครับแต่ก็ไม่เกี่ยวผมจะยุติก็ต่อเมื่อมีการดำเนินการตามกฎหมายแล้วนะครับแล้วก็นายกได้ทำอะไรที่ไม่ทำแบบนี้นะครับที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเขาเกิดความรู้สึกแบบกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยมันทำตรงไปตรงมามันยุติธรรมจริงหรือเปล่านะครับเหมือนกับไม่เห็นหัวประชาชนต้องครับก็ต้องครับจนกว่าตำรวจจะทำงานครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเกินไปแล้วไม่ยอมทำงานกันก็มีการดำเนินคดีกับทางเจ้าที่ตำรวจด้วยนะครับใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วล่ะเดี๋ยวจะเข้าไปถามเตาปูเนี่ยดำเนินการถึงไหนนะครับถ้ายังไม่ถึงไหนอีกก็ต้องมีการดำเนินการกับทางเจ้าที่ตำรวจต่อไปนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าปกติแล้วศาลนะครับเขาไม่ได้ฟังความเห็นของกฤษฎีกานะครับไม่ได้ว่ากฤษฎีกาตัดสินยังไงแล้วต้องไปตามนั้นนะครับแต่มันก็มีแนวโน้มนะครับถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับยังไงศาลเขาก็ต้องให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วนะครับซึ่งเอาง่ายๆนะนักกฎหมายใครดูกฎหมายก็รู้ครับนะว่าไอ้การที่ให้ไปออกไว้ก่อนโดยที่ไม่ตั้งคณะไม่ถามความเห็นจากคณะกรรมการนะครับมันผิดอยู่แล้วแหละนะครับฉะนั้นกฤษฎีกาไม่ต้องบอกครับศาลก็ตัดสินว่าผิดได้ก็อาจจะมองอย่างนั้นก็ได้ครับนะก็อยากให้สื่อไปถามเขาครับว่าเขารู้สึกยังไงนะครับแล้วก็เป็นยังไงกันแน่เรื่องของภรรยาที่มีการรับโอนเงินทุกเดือนนะครับอยากให้เขาตอบตรงนี้ให้กับประชาชนเพราะผมสงสัยว่าประชาชนเนี่ยต้องสงสัยเหมือนผมแหละนะครับใช่ครับเพราะว่าไม่มีผลออกมาพอไม่มีผลออกมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสอบกันยังไงเพราะว่าผมเนี่ยพาพยานนะครับทั้งที่เป็นสายลับนะเก็บเงินไปส่งสวย18ธุรกิจแล้วก็คนที่จ่ายเงินเว็บพนันนะเอาไปให้การชัดๆขนาดนี้แล้วนะครับแล้วพร้อมมีเส้นเงินที่มันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าคณะกรรมการมีการช่วยเหลือเพื่อฟอกตัวให้กับพลเอกต่อศักดิ์เนี่ยจะบิดไปทางไหนได้นะเพราะหลักฐานผมมั่นใจว่าค่อนข้างที่จะแน่นนะครับถึงแม้อาจารย์เดชาจะบอกว่าไม่แน่นคืออาจารย์เดชาต้องบอกก่อนว่าเขาก็เป็นสายของตำรวจอยู่แล้วนะครับข้อมูลเขาก็ได้มาจากตำรวจนครบาลไม่ใช่จากทางสายอื่นเลยนะครับเขาจะมารู้อะไรว่าผมให้พาพยานคนไหนให้การอะไรยังไงเขาไม่รู้หรอกครับนะสิบต่อศูนย์ผมไม่รู้หรอกครับว่ากฤษฎีกาเนี่ยจะมีการช่วยใครหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่รู้เนี่ยคนที่เป็นกฤษฎีกาแต่ละคนเนี่ยเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะครับแล้วเขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปช่วยบิ๊กโจ๊กนะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวผมยื่นหนังสือละขอบคุณมากครับเอาใครรับหนังสือครับอย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสาระความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook YouTube TikTokTwitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ